สมจิตเปิดใจเล่านาทีรู้ภรรยาป่วยโรคภูมิแพ้ตัวเองหนักจนเดินไม่ได้เมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาสมจิตจงจอฮอได้ควงสีภรรยาอุ้มสสิธรและลูกๆน้องกำปั้นและน้องจันเจ้ามาเปิดใจครั้งแรกผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ถึงมรสุมชีวิตที่น้อยคนนักจะรู้เพราะเบื้องหน้าของเขามักจะสร้างรอยยิ้มให้กับผู้อื่นเสมอกับอาการป่วยของภรรยาหลังตรวจเจอโรค SLE แพ้ภูมิตนเองอีกทั้งยังเจอโรคแทรกซ้อนด้านทั้งคู่ได้เผยว่าเป็นโรคที่ภูมิตัวเองไปทำลายภูมิตัวเองครั้งแรกที่เกิดขึ้นคือมีก้อนตรงคอมันใหญ่ขึ้นมาเลยไปหาคุณหมอไม่แน่ใจว่าโตขึ้นมาใช้เวลาเท่าไหร่คุณหมอสันนิษฐานเลยครั้งแรกกลัวจะเป็นมะเร็งก็เลยเจาะเอาก้อนน้ำตรงคอไปตรวจหามะเร็งก็ไม่พบก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยคุณหมอก็หาใหม่ว่าเป็นอะไรเจาะเลือดไปตรวจอีกด้วยที่มันไม่หายและมันเป็นก้อนปวดตามคอและมีผื่นคันตามตัวปวดข้อจนกระทั่งแขนขาไม่มีแรงตัวก้อนไม่มีอาการเจ็บคือก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกดไปไม่เจ็บแต่ก้อนมันโตขึ้นเรื่อยๆแต่ที่เจ็บคือเจ็บตามแขนขาเจ็บเหมือนโดนเข็มทิ่มแขนไม่มีแรงไม่มีกำลังเลยเป็นมาตั้งแต่เมษาต้นปีที่ผ่านมาเริ่มรักษาจริงจังคือ 3-4 เดือนนี้สิงหานี้จริงจังเลยจุดสังเกตคือน้ำหนักขึ้นมา10กิโลกรัมตัวบวมขาบวมบวมทั้งตัวทั้งหน้าก็ถามคุณหมอว่าสาเหตุเกิดจากอะไรคุณหมอหาสาเหตุไม่ได้เกิดจากกรรมพันธุ์เลยอันดับแรกคุณหมอบอกว่าการกินก็อาจจะมีส่วนนอกจากจะเจอโรค SLE แล้วยังเจอโรคแทรกซ้อนขึ้นมาอีกคือคุณหมอกลัวจะเป็นโรค SLE ลงที่ไตเพราะว่าเราบวมเยอะบวมจนผิดปกติเลยขอตัดชิ้นเนื้อไตไปตรวจเพื่อที่ตรวจว่าเราลงไตหรือเปล่าเพราะแค่เจาะเลือดผลมันไม่ 100% หมอบอกว่าอยากเอาชิ้นเนื้อไตเราไปตรวจ2ชิ้นด้านสมจิตยังบอกอีกว่าตอนที่รู้ว่าเขาป่วยตอนนั้นก็อยู่เคียงข้างตลอดตอนเขาป่วยยังอํากันเล่นพออําไปอํามาเลยพาไปหาหมอพอเจอเราก็นึกไม่ออกว่าความเจ็บปวดเขาขนาดไหนแต่รู้ว่าถ้าเขาไม่พูดถึงความเจ็บปวดแสดงว่าหนักมากเพราะต้องลุกขึ้นมาเอายาหมองมานวดต้องคุยกันปลอบกันเรื่อยๆและอย่างที่บอกที่ว่ากลัวจะเจอโรคแทรกซ้อนคือถ้าลงไตคืออย่างที่เขาบอกก็อาจจะเป็นไตวายเฉียบพลันก็อาจจะตายได้เลยแต่พอตรวจแล้วไม่เจอเราก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยก็ต้องรักษาอย่างจริงจังวันแรกที่มาตัวเต็มไปด้วยแผลผุพองก็แอดมิดกันไปหลังจากนั้นร่างกายเขาก็ดรอปลงขาที่เดินได้ก็เดินไม่ได้ผมก็ดีใจที่ถึงมือหมอแล้วซึ่งเราก็กลัวผลว่าจะลงไตระหว่างที่เราผลก็คิดหลายอย่างเราก็กลัวเราก็คิดเยอะไม่กล้าบอกลูกว่าคุณหมอเขาว่ายังไงซึ่งคุณหมอเจาะเลือดไปตรวจทั้งหมดตรวจหลายโรคที่คุณหมอคาดว่าจะเป็นด้วยอาการที่เราเป็นผลก็ปรากฏว่าเราเป็น SLE 100% ชัวร์แน่นอนคุณหมอก็บอกว่ารักษาได้แต่ต้องรักษาแบบละเอียดอ่อนพอสมควรขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ